วงนี้นะฮะก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับหลังจากปิดเทอมมาเกือบ4เดือนนะครับค่ะพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มรู้สึกไงบ้างเบื่ออยากเจอเพื่อนยังอยากเจอแล้วแล้วก็อยากเรียนแล้วค่ะไม่อยากเรียนแล้วด้วยนี่คุณครูได้ยินนี่คุณครูคงจะแบบอุ๊ยร้องไห้ซาบซึ้งกันเลยทีเดียวใช่ไอ้นักเรียนของฉันทำไมแบบอยากมาโรงเรียนอยากเรียนแต่พอไปถึงเรียนเออครูอะไรจะได้ปิดเทอมก็จะประมาณนั้นนะส่วนพี่ฟิล์มเองก็ไปเรียนมอแล้วนะครับเดี๋ยวมาทำคลิปให้น้องๆได้ดูกันแล้วกันว่าไปมอวันแรกเป็นไงไปแล้วเจออะไรบ้างกลับมาเล่าให้ฟังว่าที่มอเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับค่ะตื่นเต้นน่าดูเลยใช่ครับผมแล้วก็ไปเรียนไกลด้วยไปมองเทพนะขับรถประมาณเกือบชั่วโมง50นาทีได้นะครับถ้าสมมติเรียน8โมงตื่นกี่โมงตีห้าหกโมงตีห้าหกโมงประมาณนี้เอ้ยหกโมงไม่ทันอ๋อรถติดรถติดอีกนะครับต้องไปแต่เช้านะครับเช้ามืดใช่ครับผมอ่ะมาก็คือช่วงนี้นะใกล้เปิดเทอมเขาถามมีชาเลนจ์ให้เล่นนั่นก็คือ2นาทีวาดได้ซื้อให้หมดเลยนะครับ2นาที2นาทีคือพวกเครื่องเขียนพวกใส่กล่องปากกาอย่างนี้ได้ปะใช่ครับพี่ได้อันใหม่มองเป็นตัวแล้วอ๋อนี่ไงกล่องกล่องแบบวางของที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องเขียนเนี่ยได้หมดเลยใช่ไหมใช่ครับก็คือใกล้เปิดเทอมแหละนะครับอยู่ๆพาไปซื้อเดี๋ยวฟิล์มฟิลก็โหชี้เอาหยิบเอามั่วซั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้จงว่าสิ่งที่อยากได้จริงๆแล้วก็ให้เหมือนเกิน 80% เราถึงจะซื้อให้นะครับเพื่อลายมันเยอะไงเพื่อปากกาแล้วแบบก็เอาให้มันแบบคล้ายครั้งที่สุดแบบเห็นปุ๊บเอ้ยอันเนี้ยใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาจับเวลากันนะครับ2นาทีนะเดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิลนะครับจะวาดได้คนละกี่ชิ้นนะครับค่ะพร้อมไหมครับ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 ใจเย็นๆเอาละถ้าพร้อม2นาทีนะครับวาดได้ซื้อให้หมดเลยต้องเหมือนเกิน 80% นะครับถ้าน้อยกว่านั้นเราจะไม่ซื้อให้นะครับกติกาชัดเจนมากนะครับไม่มีคำว่าโกงแน่นอนนะครับพร้อมไหมพร้อมเริ่มครับผม2นาทีเปิดได้เหรอมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิล์มอยากได้อะไรอันนี้ดีสองโกดไม่อันนี้แพ็กเกจใจเย็นๆหน่อยโอ้โหว่าแพ็กเกจผ่านไปแล้ว1นาทีนะครับเออหน้าตาเป็นไงบ้างน้องพี่วันนี้คืออะไรครับมันเป็นกล่องใสๆยาที่มันใส่ปกกงปากกาอ๋อพ่อไม่รู้นะครับว่าออกมาเราไปพอไปยืนเทียบปุ๊บต้องเหมือนนะครับถ้าไม่เหมือนนะครับเราไม่ซื้อให้นะครับผ่านไปแล้วนะครับ30วินะครับเฮ้ยมันเขียนไงอ้าวจะได้กันสักอย่างไหมเนี่ยปากกาหมึกซึมเออกล่องใสๆคืออะไรนะเอ้ยนี่ต้องมองเป็นกินแมนนะหนูมองเหมือนเป็นสับปะรดเลยเอาละพี่พิมพ์เสร็จแล้วหนึ่งรูปนะครับอันนี้อะไรครับน้องฟิลปากกาตัดเซ่เอ้ยไม่ใช่ปากกาตัดเซ่ไม่เรียกว่าปากกาอะไรนะปากกามึงซื้อมเออโหวาดยังไม่รู้แล้วพ่อจะรู้ได้ไงนี่ก็ไม่รู้นะปิ่นโตนะครับผมไปเรียนมอพกปิ่นโตนะครับกล่องใสกล่องใสใส่ของเนี่ยเป็นกล่องเนี่ยของหนูก็คล้ายๆพี่พิมพ์ไม่เห็นคล้ายเขาเหมือนเอามาใกล้จะหมดเวลาแล้วครับเหลืออีก40กว่าวินะครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเหลืออีก8วินะครับนึกไม่ออกอ่ะที่นั่นมีอะไรบ้างนะคือเก็บแป๊บใส่ทุเรศมาไม่ได้หมดเวลานะครับครับผมตอนนี้นะผ่านไปแล้ว2นาทีนะครับพี่พิมพ์น้องฟิลบอกว่าคิดไม่ออกครับไม่ได้ไปห้างงานเดี๋ยวพ่อถามนิดนึงเปิดเทอมทำไมไม่มีปากกาไม่มีมีไหนแค่เดียวบ้าไปมอกรุงเทพ iPad ก็ใช้ได้แทนปากกาไงเออคิดในแง่ดีแต่จริงๆคือจำไม่ได้ว่าปากกามีอะไรบ้างที่นั่นอ่ะไปนึกไม่ออกว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างมันมีคอลเลคชันใหม่หรือยังอะไรจำไม่ได้แล้วใช่ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันของน้องฟิล3อย่าง4อย่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับพี่วาดได้ปากกาหมึกซึมค่ะปากกาหมึกซึมไหนขอดูหน่อยปากกาหมึกซึมหน้าตาต้องอย่างนี้เหรอเป็นงั้นแหละสมุดน้องๆดูนะครับนี่สมุดสมุดอะไรอ่ะตอนแรกพ่อมองนึกว่าอะไรวะขนมปังฟาร์มเฮาส์เหมือน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 กับสมุดอีกแฟ้มใสแฟ้มใสติ้งติ้งแล้วก็กล่องเดี๋ยวกล่องใสๆแล้วก็มีไอ้ตัวเปิดไมโครเวฟเลยอ่ะไม่ใช่นี่เดี๋ยวมันจะเป็นกล่องใช่ป่ะเสร็จปุ๊บมันจะมีตัวล็อกปุ๊บเปิดออกมาแล้วมันเป็นฟ้าออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็อ๋อมาของพี่อ่ะหรอใช่เดี๋ยวนะวาดไม่รู้เรื่องแต่มโนไม่ได้มโนนี่ดูเกสใส่ฟิล์มก่อนที่ไป3ชั้นเหมือนบนห้องอยากได้เพิ่มถ้าสมมติมี4ชั้นอ่ะเดี๋ยวมัน3ชั้นนี่อะไรอ่ะเหมือนแบบที่ดึงออกมาคนแรกลิ้นที่ดึงออกมาอ๋ออันนี้จะเป็นเกส3ชั้นแล้วก็จะมีข้างบนเป็นฝาเปิดขึ้นมาอีกหนึ่งอันครับอันนี้กล่องใสที่บอกนี่อะไร
กล่องใสกล่องใสน้องๆดูแล้วกันข้างบนมันจะมีเป็นเงาเป็นร่องสี่เหลี่ยมตัวนี้ด้วยไงอันนี้ก็เป็นขึ้นขึ้นขึ้นอ่ะอันนี้อะไรอ่ะดีสองกดนี่กินไหมเหมือนคนมีผมสามผมอะแล้วก็เฮ้ยยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้สีเขียวเขียวสีเขียวปะเนี่ยเขียวหรือฟ้าไม่รู้จำไม่ได้นะถ้าสีฟ้ามันต้องเป็นสีเขียวดิจิแมนอะสีเนี้ยได้ครับผมงั้นเดี๋ยวมาตามดูกันละกันนะครับเดี๋ยวเราไปที่ B2F นะครับแล้วก็เราต้องใส่แมสนะครับแล้วก็เตรียมเจลล้างมือไปให้เรียบร้อยนะช่วงนี้นะครับสามารถไปห้างหรืออะไรได้แล้วนะครับใช่ก็อย่างที่บอกครับไปข้างนอกเราควรป้องกันตัวเองนะครับเราก็ควรใส่แมสนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือนะครับพกไปด้วยนะครับใช่เพราะฉะนั้นแล้วนะไปไหนมาไหนช่วงนี้นะครับช่วงโควิด-19 เนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับป้องกันตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับใช่ค่ะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมถ้าพร้อมเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้นะพวกเราก็อยู่ที่ B2S เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันว่าของที่พี่ฟิล์มน้องฟิววาดกันนะครับจะหาได้คนละกี่ชิ้นและเหมือนขนาดไหนนะครับเริ่มจากใครก่อนดีอ่ะให้น้องฟิวก่อนนะครับมาดูกันนี่ไงเดี๋ยวอันนั้นมันแท่งเดียวนี่ทำไมสองแท่งอ่ะนี่อันนี้แหละขาดฝาฟิวใส่ฝาไว้อ่ะอันนี้พอใส่มันก็ใส่ฝาเหมือนกันไงอ่ะเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับอันนี้ไม่เหมือนนะครับน่าสีขาวเหมือนกันด้วยนะมีหมึกด้วยเนี่ยอ๋อนี่หมึกใช่แตกต่างแค่ฝาใช่เดี๋ยวดูก่อนนะครับเผื่อเจออันที่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่เจอไหมคะน้องฟิวครับนะคะแต่จริงๆอ่ะถ้าบอกว่า 20% แล้วไม่มีฝาฝาอยู่ด้านนอกก็ถือว่าใกล้เคียงนะเฮ้ยฟิล์มมานี่ก่อนให้พี่ฟิล์มช่วยตัดสินใจคือเหมือนไงสีขาวมีปากกามีหมึกแต่ว่าแค่ฝามันอยู่ข้างนอกก็ถือว่า 80% โอเคป่ะโอเคให้ใช่ไหมแล้วฟิวจะได้สีขาวนะมันจะมีชมพูใช่ไม่เป็นไรค่ะแล้วมันก็ได้เลยสีขาวเหรอค่ะเดี๋ยวฟิวค่อยเอาไปตกแต่งเองอ่ะโอเคครับผมตอนนี้นะครับได้แล้วนะครับ1ชิ้นนะครับนี่เลยนะครับชิ้นต่อไปค่ะน้องฟิวอันนี้คืออะไรเอากล่องเอ้ยเอาสมุดก่อนสมุดใช่เป็นยังไงไม่มีลายเหรอเรียบๆเหรอใช่สีแต่ว่าที่นี่จะไม่มีเรียบๆสีขาวนะมันจะมีแค่เป็นปกสีน้ำตาลข้างในเป็นสีขาวไปไม่มีสีขาวค่ะน้องฟิวมีสีน้ำตาลนะครับใช่ที่จริงหนูจะเอาแบบนี้แหละแต่ลืมระบายแหมทำไมบอกว่าลืมระบายอันนี้ลืมระบายจริงว่าเสร็จไม่เห็นอธิบายเลยจบนะครับเนื่องโดยฝั่งโน้นสีขาวมีปะแต่จริงๆพวกสมุดอย่างนี้ไม่ได้มีสีขาวนะนี่ไงเรียบๆไม่ใช่สีขาวด้วยนี่มีก็อดนะครับไหนอะข้างล่างก็มีลายพี่ฟิล์มบอกว่าถ้าไม่เหมือนไม่ได้นะครับโหถืออุ๊ยไม่มีไม่มีอะฟิลใช่สีขาวไม่มีนะครับอดนะครับชิ้นที่สองไม่มีเดี๋ยวเรามาดูชิ้นที่สามนะครับตอนนี้อยู่ฝั่งนู้นเหมือนกันค่ะไปดูกันนะครับของฟิล์มก็อยู่ฝั่งนู้นเยอะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับใช่ไหนขอดูหน่อยนี่มีเห็นดำๆนี่ไหมนี่ขอดูหน่อยครับตรงนี้ใช่ไหมตรงใสๆเนี่ยมันจะเป็นกล่องแล้วตรงนี้มันจะเป็นตรงนี้อือใช่ก็คือกล่องใบนี้อันนี้เหมือนเลยนะพี่ฟิล์มเหมือนใช่ไหมใช่ๆของฟิล์มก็เป็นกล่องนึงน้องฟิวก็คงอยากได้แบบนี้แหละโอเควางไว้แล้วชิ้นต่อไปนั่นก็คือแฟ้มใสแฟ้มใสแฟ้มใสมีไหมเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่จะไม่ใช่อันนี้มันเป็นแฟ้มใสเอกสารนะน้องฟิวต้องการแฟ้มอะไรเอ่ยแฟ้มที่มันเป็นแบบสมมุติใช่ป่ะอันนี้เป็นแนวตั้งใช่แล้วก็เปิดอ๋อที่นี่ไม่มีนะก็อย่างนี้เหรอนี่ป่ะใช่ป่ะเออนั่นไงใส่สุดแล้วฟิวถูกใช่ไหมเอ่ยแบบนี้ก็ได้อย่างนั้นมันก็ได้แบบนั้นอันเดียวน้องฟิวนะครับวาดมาหมด4ชิ้นนะครับแฟ้มใสมีนะครับถือไปเลยกล่องพลาสติกมีนะครับแล้วก็เป็นปากกาสีขาวมีนะครับแล้วก็สมุดสีขาวเฮ้ยเกือบจะขาวเพราะว่ามีลายเฮ้ยแต่มัน 80% ไงพี่ฟิล์มแต่ว่าข้างในจะเป็นแพนเนอร์นะอ้าวแพนเนอร์งั้นไม่ใช่แพนเนอร์ตามเดือนวันงั้นอดนะครับเกือบได้แล้วเกือบได้ละตอนนี้ของน้องฟิวนะครับได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูของพี่ฟิล์มกันนะครับ
โรงพิมพ์มีกี่เก๊กี่ชั้น3แต่ว่ามันก็เหมือนนะมันก็เหมือนนี่เขาดูเลยดิแต่ที่จริงอ่ะของหนูจะเป็นแบบนี้แล้วมีฝาเปิดข้างบนอ่าเนี่ยเห็นว่าวาดฝาเปิดไปเลยเนี่ย3ชั้นอันนั้นไม่มีอ่ะดิใช่นี่กล่องที่จะออกคือกล่องนี้ไหนดูหน่อยเหมือนเปล่านี่ไงมีฝาเปิดด้านข้างนี่ไงอ๋ออันนี้แหละที่จะเอาแบบใสใช่แต่ว่าเราไม่ได้วาดขนาดไว้เราสามารถเอาอันที่ใหญ่กว่าได้โอ้โหผมมีเปลี่ยนหน้างานด้วยโอเคเอาอันใหญ่กว่าดีกว่านะคะอันไหนครับแบบใสก็คืออันนี้ขอดูหน่อยใช่เนี่ยต่อไปมันไม่มีฝาเปิดอ่ะแต่หนูก็ดันวาดไว้อ่ะฝาเปิดข้างบนจบเลยจริงมันเป็นเหมือนเงาก็ได้นะจริงๆอ่ะ3ชั้นเหมือน 80% ถือว่าโอเคอยู่ใช่ไหมคะน้องฟิลโอ้นี่อ่ะขอดู3ชั้นเหมือน 80% นะครับมีตรงที่ถ้าห้อยออกมาเป็นเอาไว้ดิแลบลิ้นใช่ป่ะใช่ๆอ่ะโอเค3ชั้นนะครับอันนี้ถือว่าเหมือนค่ะเดี๋ยวเราไปหาอย่างสุดท้ายกันพี่ฟิล์มเลือกแต่ของใหญ่ๆไม่ฟิล์มไม่เอาว่าใหญ่ๆไม่ทันละเอาไปเดี๋ยวไปดูพี่ฟิล์มครับชิ้นสุดท้ายคือที่2อ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับยี่ห้อนี้ฟิล์มเห็นนะแต่ว่ามันไม่มีร้านนี้มันจะมีหรือเปล่าต้องเดินดูเจอไหมครับพี่ฟิล์มไม่เจอเพราะยี่ห้อที่จะมาในขายข้างในอ่ะเพราะที่เป็นแพ็กเกจลายการ์ตูนที่อยู่ข้างในน่าร้อยน่าร้อนพี่ฟิล์มพลาดตรงไหนรู้ป่ะพลาดตรงที่ใส่รายละเอียดเข้าไปพ่อเคยเห็นนะเหมือนเมื่อก่อนที่เรามาซื้อป่ะก่อนนะมันมีที่ขายอันนี้แบบเคยได้ตอนที่ทำคลิป VS อ่ะใช่แต่เนี่ยจะเป็นอีกรุ่นอ่ะไม่มีขอดูรูปหน่อยสีเขียวด้วยนะพี่ฟิล์มบอกใช่เป็นสีเขียวไม่ได้ทำไงก็ได้2ใน3ก็ถือโอเคใช่เหมือนน้องฟิวก็ขาดอย่างนึงฟิวก็ขาดอย่างสำหรับวันนี้นะครับวาดได้ซื้อให้หมดเลยนะครับ2นาทีนะครับใน B2S นะพี่ฟิล์มก็ได้ไปทั้งหมด2อย่าง2อย่างนะครับน้องฟิวก็ได้ไปทั้งหมด3อย่าง3อย่างนะครับชิ้นนี้เป็นดินสอใช่แต่พี่ฟิล์มบอกว่าไม่มีนะครับเพราะถือว่าอดนะครับหมดสิทธิ์นะครับค่ะก็โอเคสำหรับวันนี้เรามาเลือกซื้อของเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าน้องๆอยากให้พวกเราทำชาเลนจ์แบบนี้อีกก็เม้นกันไว้เยอะๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปจ่ายตังค์ก่อนสำหรับคลิปนี้พวกเราไปแล้วบ๊ายบาย